ีย์เวิร์ดก่อนเลยเพราะว่าคนที่สอบไม่ติดเตรียมอุดมที่พี่เป็นห่วงที่สุดคือสอบไม่ติดปุ๊บเราจะ loss ตัวเองเพราะว่าถูกสนามเนี่ย define ว่าให้ฉันไม่เก่งไปแล้วฉันไม่ใช่คนท็อปๆของประเทศไปแล้วพี่บอกให้นะเรื่องที่พี่จะเล่าในวันนี้นะไว้ถ้าพี่ไปเล่าตอนพี่อยู่ประมาณม.5นะครับอยู่ประมาณม.4ใหม่ๆนะครับนะน้ำตาพี่จะไหลพี่เป็นหนึ่งในหลายพันคนเอาจริงคือหนึ่งในเกือบหมื่นคนเลยแหละนะครับที่สอบไม่ติดเตรียมอุดมน้องๆหลายคนจะมีคำถามเดียวกันคือเป็นไปได้ยังไงไว้เชื่อไปว่าพี่สอบไม่ติดจริงๆพี่สอบไม่ติดเพราะไม่ได้สอบไม่ครับพี่เข้าไปสอบครับนะครับน้องตะวันครับพี่เข้าไปสอบยับๆเลยครับคือหลายคนไม่รู้แต่รู้ไว้เถอะว่าตอนม.3เนี่ยพี่เนี่ยเป็นสายติดเกมมากๆนะครับไว้เล่นเกมอะไรบ้างครับพี่เล่นดอทไว้จากดอทเอป่ะดอทเออะไรเงี้ยพี่เก็บชั่วโมงได้ประมาณเนี่ยปีเดียวนะพี่เก็บได้ประมาณ 2,500 ชั่วโมงครับแม่พี่ก็เดินเข้ามาแล้วเอาหนังสือเล่มนึงมาให้พี่หนังสือมันเป็นหนังสือแบบว่าโจทย์เพื่อสอบเข้าเตรียมอะไรเงี้ยนึกออกป่ะพี่ไม่มีความคิดเลยนะที่จะอ่านแล้วพี่ก็เล่นหนักขึ้นเรื่อยๆเล่นหนักขึ้นจนแม่พี่ก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าประโยคนี้พี่จำได้เลยจำได้จนติดใจเลยเนี่ยเหรอคนจะติดเตรียมตอนนั้นเหลือเวลาประมาณ2เดือนกว่าก่อนสอบครับบอกเลยว่าพี่ไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นแต่พี่ลองหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาแล้วไม่รู้พี่ถามไว้นิดนึงตอนไปสมัครยังต้องไปเอาใบสมัครที่โรงเรียนอยู่ปะหรือปีเรามันออนไลน์มันทำออนไลน์หมดเลยออนไลน์หมดเลยครับออนไลน์หมดเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่ขังว่ะปีพี่นะมันจะมีใบสมัครใบนึงของเตรียมนะที่แบบน้องทุกคนจะต้องเดินไปเอาเข้าไปในโรงเรียนเตรียมเว้ยไม่ว่าน้องจะอยู่โคราชอยู่ภาคเหนือเยอะเลยก็ตามน้องต้องเข้าโรงเรียนเพื่อไปซื้อใบละ500บาทโรงเรียนนี้ไม่ง้อใครนะครับมึงต้องเข้าไปซื้อเองพี่เห็นพี่จำได้เลยพี่เห็นโรงเรียนเตรียมครั้งแรกครับพี่เข้าไปโรงเรียนเตรียมครั้งแรกพี่รักมันมากแล้วจากการแค่ว่ามันเป็นความต้องการของแม่พี่ที่อยากจะให้พี่เข้าเตรียมมันกลายเป็นความต้องการของพี่เองครับตอนนั้นเหลือเวลา1เดือนครึ่งครับอันนี้พี่คงไม่สามารถทำคลิปว่าสอบสอวนเอ้ยสอบเตรียมอุดม2เดือนอ่านยังไงให้ทันนึกออกมั้ยพี่คงทำคลิปแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะพี่แตกมาแล้วนึกออกมั้ยครับคือหลังจากพี่ไปโรงเรียนนั้นมาปุ๊บนะฮะจากอ่านหนังสือ3ชั่วโมงพี่เริ่มอ่านวันละ8ครับจากเล่นเกมวันละ8พี่เริ่มซื้อจำนวนอ่านหนังสือวันละ8ครับอ่านหนังสือวันละ9ครับวันละ10ครับวันละ12ครับพี่จำได้เลยว่าแม็กซิมัมของพี่คือ12ชั่วโมงคือสโลปมันมาแรงมากแต่สโลปมันมาช้าไปอ่ะก็สอบไปก็ไม่รอดพี่เสียใจมากเลยเว้ยพี่เสียใจในระดับที่ว่าทุกครั้งที่พี่เข้ากรุงเทพอ่ะครับพี่ก็เห็นคนถือกระเป๋าเป้เตรียมมาหรือแค่คนเห็นถือตะเกียบมาพี่แบบโอ้มันแค้นฝังใจนะคือแบบพี่แบบที่เจ็บใจไม่ได้โกรธเขานะแต่พี่โกรธตัวเองครับทำไมเราถึงไม่พยายามให้มากกว่านี้เนี่ยเหมือนพี่อยู่ตรงจุดเนี้ยของกราฟเว้ยแต่เด็กเตรียมอุดมเนี่ยนะครับคนที่เขาสอบติดเขาอ่านมาตั้งนานนะเขาเริ่มอยู่ที่จุดนี้ละนึกออกไหมโอ้เด็กเตรียมเขามีสโลปอย่างเงี้ยเขาต้องอ่านไปต่ออยู่แล้วไอ้พวกนี้มันอ่านดูอยู่แล้วมันต้องไปไกลๆอยู่แล้วต่อให้เราจะอ่านตั้งใจแค่ไหนก็ตามนึกออกไหมต่อให้เราอ่านตั้งใจเขาเท่าเขานะสโลปเราเท่าเขาเราจะแคสตามเขายังไงอ่ะคืออันนี้คืออ่านเท่ากันนะนี่คือเราถ้าเราอ่านเท่ากับเขาถ้าเราอ่านน้อยกว่าเขาเนี่ยก็ตามไม่ทันแสดงว่าเราต้องอ่านมากกว่าเขาเหรอโอ้โหไอ้ชายเราจะเอาอะไรไปอ่านมากกว่าเขาได้นึกออกปะพื้นฐานอะไรไม่แน่นเลยในอนาคตม.ปลายเนี่ยพี่จะให้คำสัญญาตัวเองอย่างนึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับถ้าคนหนึ่งคนมันจะขยันที่สุดในชีวิตตัวเองนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา3ปีนะตลอดเวลา900กว่าวันที่พี่มีอยู่นะครับพี่จะดันให้มันขยันแม็กซ์ทุกวันให้ได้พี่อยากรู้ว่าศักยภาพแบบเต็มที่ของพี่อ่ะถ้าพี่บีบจนมันสุดชีวิตอ่ะนะครับพี่เชื่อว่าคนหนึ่งคนถ้ามันบีบจนสุดชีวิตอ่ะมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เว้ยพี่กลับมาดูกราฟพี่ไม่บอกนะครับว่าพี่ต้องเก่งกว่าไอ้เส้นเขียวเนี่ยพี่มองแค่ว่าในวันที่2วันต่อมาเนี่ยวันที่2เนี่ยพี่เก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานหรือยังพี่เน้นคำนี้บ่อยมากเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานหรือยังวันนี้ฉันต้องเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานวันนี้ฉันต้องเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานวันนี้ฉันต้องเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเท่านั้นฮะเรารู้ว่าฐานเราช้ากว่าเขาเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันเต็มที่พี่เลยบอกไงไลฟ์ที่แล้วใครมาฟังจะรู้ว่าตอนที่พี่นั่งรถเมล์กลับบ้านทำไมพี่ถึงอ่านตอนนั่งแม้กระทั่งตอนนั่งรถเมล์15นาทีพี่ก็อ่านพักเที่ยงกินข้าวเสร็จพี่ก็อ่านแต่พี่มีมายด์เซตอย่างหนึ่งไว้ว่าเราจะทำยังไงดีให้เราสามารถถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่เรียนเดียวกับเขาอะไม่อยู่เรียนเดียวกันนะแต่ทำยังไงให้เราสามารถไปอยู่ใน environment เดียวกับเขาได้พี่เลยมองเห็นวงการโอลิมปิกนี่นะครับที่สามารถทำให้พี่อยู่จุดนั้นได้โอเคสอบวนค่าย1ค่าย2เนี่ยอาจจะอยู่ในศูนย์ภูมิภาคแต่พอเราไปถึงค่ายผู้แทนประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้ไปเจอกับเด็กเตรียมใช่มั้ยพี่เลยตั้งใจมากๆว่าโอลิมปิกนะคือพี่เลยไม่ตั้งเป้าว่าเฮ้ยโอเคเราจะตั้งเป้าแค่ค่าย2ค่าย3เป้าของพี่คือเราจะเอาค่ายลึกๆเลยครับคือเล็งสสวทไปเลยพี่เลยขอบคุณโรงเรียนนี้มากถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เข้าไปโรงเรียนนี้นะเพราะว่าพี่บอกเลยว่าไฟหลักในการที่พี่จะอยากจะพัฒนาตัวเองคือโรงเรียนนี้เลยที่พี่พลาดไปพี่อยากจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะคนที่สอบติดนะครับคือข้างล่างเนี่ยเป็น1ใน750
แต่คนสอบเนี่ยเป็นหมื่นนั่นแปลว่ามีอีกประมาณ 9,000 กว่าคนไว้เห็นไหมว่ามีอีก 9,000 คนที่กำลัง loss ม.4 มันพวกเขาแบบเขาหมดกำลังใจที่จะทำอย่างอื่นเลยเว้ยเขาไม่สามารถดึง potential ตัวเองออกมาได้เลยอ่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่พี่มาเล่าเรื่องตัวนี้นะครับพี่ก็เล่าของพี่ไปแล้วน้องมาคอนทราสต์นะน้องมาดูคอนทราสต์คนสอบติดบ้างแต่ไว้เนี่ยนะครับอันนี้คือสอบติดแล้วไม่ใช่สอบติดเตรียมอันธรรมดานะครับคือสอบติดโครงการ Gift With ของเตรียมอุดมซึ่งมันจะต้องมี requirement มากกว่าเตรียมอุดมปกติห้อง Gift เนี่ย Gift เลขกับ Gift สายนะครับนั้นรับกี่คนต่อปีอะไรประมาณเนี่ยฮะคือปกติอ่ะคือเวลาประกาศผลนะครับเขาจะไม่ได้คัดห้อง Gift ตั้งแต่แรกก็คือว่าคือตอนไปสอบทุกคนก็สอบปกติก่อนแล้วเขาก็จะประกาศว่าแบบ1ใน750มีใครบ้างใช่มั้ยครับคือ1ใน750คนนะครับใครสมัครก็ได้แล้วพอแบบไปสมัครเขาก็จะมีให้สอบแบบเอาให้เราไปนั่งทำว่าสอบอีกทีนึงแล้วก็เรียงแต่คะแนนแบบ1ถึง45 45คนแรกครับจะติดกิฟวิทอย่างเงี้ยครับคือสอบเสร็จแล้วก็สอบอีกรอบนึงใช่อันนี้คือปีก่อนๆแต่ว่าคือรุ่น83กับ84อ่ะมันมีโควิดคือของผมอ่ะรุ่น84คือเขาใช้วิธีว่าพิจารณาจากคะแนนเลขกับวิทตอนสอบเข้าก็อีกส่วนนึงคือพิจารณาจากให้เราส่งแฟ้มสะสมผลงานไปอ่ะพี่อ๋อพอร์ตโฟลิโอแบบดูพอร์ตเราประมาณนั้นคือตอนนั้นผมก็แบบเตรียมเฉพาะวิทย์กับคณิตก่อนคือพอเราติด M วิทย์รอบแรกกับ K วิทย์รอบแรกแล้วใช่มั้ยพี่มันเหมือนแบบตัวเองชะล่าใจอ่ะแล้วคือเหมือนแบบไม่รู้แบบตอนนั้นเป็นอะไรคือมันหมดไฟที่ก่อนสอบเตรียมใช่ป่ะอ๋อหมดคือมันมีเวลาให้เราสอบเตรียมใช่ๆซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนไม่ควรทำคือผมอ่านไทยสังคม1คืนก่อนสอบวันไหนมีละเคอร์จริงๆกับสอบเตรียมอุดมไอ้วันก่อนสอบผมนอน 3:00 แล้วตื่นไปตอน 6:00 โอ้โหไอ้พี่อ่าน12ชั่วโมงเป็นเดือนนะเว้ยเฮ้ยแล้วคือผมแบบไม่ได้แรงดีด้วยนะคือแบบเกือบหลุดด้วยซ้ำคือผมได้598อ่ะนี่คือแบบมันรับ750ใช่ป่ะอันนี้มันมีสถิติออกมาคือว่าอย่างที่1อ่ะได้345เต็ม400นะครับแล้วก็ที่2ได้331คือถ้าพี่เห็นใช่มั้ยมันจะต่างกันเป็น10คะแนนเลยพี่ใช่ป่ะที่1ที่2อ่ะผมอ่ะ598ใช่ป่ะคะแนนรวมผมได้250ที่730เอา753แล้วกันพี่753อ่ะได้245คือพี่เห็นป่ะว่ามันต่างกันแค่แบบ5คะแนนแต่แรงมันต่างกันเป็น100อ่ะยิ่งตรงท้ายๆอ่ะมันจะแบบตัดกันที่แบบนิดเดียวจริงๆอ่ะถ้าไม่มีผลงานเลย If I don't have anything at allแบบ I'm just a normal guy I just walk in คือผมสอบติดสอบ750อ่ะแต่ผมไม่มีพออะไรหมดเลยแต่ผมสอบติดนะสอบเข้ากิฟต์ได้ป่ะคือจริงๆผลงานเขาไม่ได้เป็นบังคับว่าคนที่สมัครต้องยืนคือหมายถึงว่าใครมีก็ยืนแต่ว่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไม่มีอะไรมาขายครับพวกห้องกิฟต์ของเราเนาะมีทำหนังสือออกมาขายชื่ออัสรุดครับความหมายของมันของชื่อที่เอามาตั้งเป็นชื่อหนังสือก็คือว่าพวกเราครับในค่ำคืนที่มืดมนเนี่ยพวกเราจะเป็นแบบเป็นเสมือนดวงดาวที่ให้แสงสว่างน้องๆเนี่ยครับนำทางสู่รั้วเตรียมอุดมประมาณนั้นครับเราเขียนไหมเราเขียนไหมเราเป็นคนเขียนด้วยไหมหรือเราเป็นคนแค่หัวหน้าสั่งงานเขาเฉยๆทุกคนช่วยกันเขียนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นฟรีไปในไอจีก็ได้ครับเพจจะเป็นเพจชื่อเตรียมอุดมกิฟต์เจ็ดสาย19ครับเป็นหนังสือใช้สอบเข้าเตรียมนะครับใช่ครับไว้ก็เขียนเองนะครับกับเพื่อนๆในห้องกิฟต์เจ็ดสายนะครับพี่ต้องเป็นคอมโบต่อใช่ไหมกิฟต์เจ็ดสายไปแล้วนะครับก็ปีนี้ยังมีเวลาว่างอยู่นะครับนะเดี๋ยวจะหาโปรไฟล์เข้ากิฟต์เจ็ดสายนิดนึงจะเข้าสอวนนะครับนะนี่เลยครับนี่อ่านอัพตัวแล้วเสร็จปุ๊บอุ๊ยจะสอบเข้ากิฟต์เดสไซน์แล้วลืมไปว่ายังไม่มีพอร์ตเข้าทำไงดีนี่ๆๆคู่กันโอลิมเปียไบโอโลจีใช่มั้ยกูขายเก่งจริงๆข้างบนนี่คือหนังสือใช้สอบเข้าเตรียมข้างล่างคือคอร์สเรียนใช้สอบเข้าสอวนนะครับข้างบนหนังสือโดยกิฟต์เดสไซน์เตรียมอุดมนะครับข้างล่างคอร์สเรียนสอบเข้าสอวนชีวะโดยรุ่นพี่ค่าย4นะครับโอเคเราจะเข้าสู่ช่วงท้ายคือช่วงให้กำลังใจคืองี้ครับพี่จะบอกว่าให้น้องมองเตรียมอุดมว่าไม่ใช่เป็นสนามที่ define ตัวเราคีย์เวิร์ดก่อนเลยนะครับคีย์เวิร์ดก่อนเลยเพราะว่าคนที่สอบไม่ติดเตรียมอุดมที่พี่เป็นห่วงที่สุดคือสอบไม่ติดปุ๊บเราจะ loss ตัวเองเพราะว่าถูกสนามเนี่ย define ว่าให้ฉันไม่เก่งไปแล้วฉันไม่ใช่คนท็อปๆของประเทศไปแล้วม.ปลายไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนก็ตามฉันก็รู้ว่าฉันไปไม่ถึงที่สุดหรอกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือต้องบอกว่าตอนที่น้องสอบไม่ติดนะตอนนั้นข้อสอบคะแนนมัน define ตัวน้องณตอนนั้นแค่นั้นครับแต่หลังจากโมเมนต์ที่มันผ่านสนามสอบนั้นไปแล้วคนที่จะกำหนดชะตาชีวิตว่าน้องจะสอบติดสนามนู้นสนามนี้ได้หรือไม่ได้คนที่จะกำหนดว่าคะแนนในกระดาษของน้องมันจะมากหรือมันจะน้อยนะครับคือตัวน้องเองเราพยายามอัพตัวเองขึ้นมาสิลองดึงตัวเองขึ้นมาสินึกออกไหมครับแล้วก็ลองเก่งกับตัวเองไปเรื่อยเก่งกับตัวเองไปเรื่อยเพราะสุดท้ายแล้วคะแนนที่จะออกมาในสนามตอนม.ปลายคือออกจากปากกาของน้องเองมองเตรียมอุดมให้เป็นเหมือนสนามนึงที่เป็นทางผ่านอย่างของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ทางผ่านธรรมดาแต่เป็นแรงบันดาลใจของพี่ให้พี่พยายามพัฒนาตัวเองคนเก่งไปเรื่อยมีน้องคำถามของน้องก็คือว่าทำยังไงจะเก่งให้เท่าเด็กเตรียมเวลาพี่ตอบตัวเองพี่ไม่เคยตั้งใจเพราะว่าเฮ้ยฉันต้องเก่งเท่าเด็กเตรียมหรือต้องเก่งกว่าเด็กเตรียมไม่ใช่นะ
สังเกตนะเวลาพี่ตอบคำถามหรือพยายามพูดถึงเรื่องความเก่งเนี่ยพี่จะไม่พยายามพี่จะไม่เคยเอาเรื่องของว่าต้องเก่งเท่าคนนี้หรือเก่งมากกว่าคนนี้หรือเก่งให้มันอย่างน้อยเกือบเท่าคนนี้ไม่ฮะพี่แค่บอกว่าเก่งให้ไปถึงจุดที่ตัวเองพอใจถ้าเราพอใจในจุดที่ว่าเออเราไปถึงค่ายโอลิมปิกลึกๆสุดท้ายแล้วครับต่อให้พี่ตั้งเป้าว่าพี่จะเก่งให้กับให้ตัวเองพอใจสุดท้ายพี่ก็ไปอยู่ในคอมมูนิตี้กับน้องๆเตรียมอุดมหรือเพื่อนๆเตรียมอุดมที่อยู่ในค่ายสวทได้เหมือนกันเราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับเราเปรียบเทียบกับตัวเองกับตัวเองครับคือจริงๆเตรียมอุดมมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตสอบติดเตรียมอุดมก็ไม่ได้หมายความว่าตอนมหาลัยเราจะสอบติดมันแค่แบบเป็นการเมคชัวร์ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราคือ750คนแรกของประเทศมันเหมือนเป็นแบบแค่การพิสูจน์ตัวเองขั้นแรกว่าเราพร้อมแบบมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนทั้งประเทศอยากให้เราแบบคิดไว้เสมอว่าในวันนึงเราจะทำอะไรก็ได้ที่อยากให้ตัวเองในวันพรุ่งนี้กลับมาขอบคุณการกระทำของเราในวันนี้คืออยากให้คนเองว่าเรากล้าลุกออกมาจากวันที่แบบวันนึงเราแบบได้เขียนทั้งวันไม่ทำอะไรเลยเรากล้าหยิบหนังสือออกมาอ่านนะเรากล้ายอมรับกับว่าเนี่ยเราทำคะแนนออกมาไม่ดีแล้วเรายอมรับกับมันได้ก็คือเราออกมาแล้วจุดนั้นมันก็แบบคือเก่งมากแล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับ